สวัสดีค่ะสวัสดีทิกาลิเซียนะคะคุณมาอยู่บ้านแล้วนะพามาดูสวนผักวันแรกค่ะที่ทิ้งไปประมาณ6วันนะคะไม่รู้ว่าออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะแล้วก็รอบๆบ้านแล้วนะคะนี่เขามาไถที่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บไอ้นั่นกันนะคะไอ้ลูกแบล็คเบอร์รี่ป่ากันค่ะดูสิคะสบายเลยคนนี้เดินไปเก็บง่ายๆนะเดี๋ยวเย็นๆแล้วเข้าไปกันไปสำรวจป่าทางโน้นกันป่าของคนอื่นนะคะนี่ผักของรถไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วเนาะโอ้ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสภาพก็คงแก่แล้วค่ะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูกระเจี๊ยบรถโอ้โหนี่กินได้มั้ยเนี่ยอุ้ยยังนิ่มอยู่โอ้ยนี่แก่แล้วแน่เลยอ่ะโหเยอะเลยนะคะเพียบเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีนะต้นนี้อันนี้คือกระเจี๊ยบกับพริกนะคะแล้วพริกโอ้โหจะงามอะไรขนาดนี้พริกรดออกเม็ดหมดแล้วนะคะนี่เห็นมั้ยโอ้ยรดกลัวจังเลยว่าสิ้นเดือนเนี่ยคือมันเริ่มหนาวแล้วค่ะเริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วกลัวจังเลยกลัวแบบว่ามันน็อกก่อนนะเพราะว่าเจอความหนาวเสร็จแล้วมันจะน็อกใช่ไหมแล้วมันจะพริกมันจะไม่แดงแต่เยอะมากเลยนะคะดูสิคะนี่คือตรงนี้เราปลูกอยู่ประมาณกี่ต้นเนี่ย1 2 3 4ต้นนะคะโอ้ยงามงามงามได้ใจได้ใจนะคะแล้วก็มะเขือที่แบบว่าเรียกอะไรอะรถทะนุถนอมมาตั้งนานนี่เพียบเลยขึ้นมาแล้วนะคะมะเขือเราไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ทันหน้าร้อนหรือเปล่าเอ้ยหน้าฤดูใบไม้ร่วงหรือเปล่านะเพราะว่าแต่เราคิดว่ามันอยู่ได้นะเพราะว่ามะเขือม่วงที่นี่ยังอยู่ได้เลยนู่นอันนี้มะเขือเริ่มออกดอกแล้วนะคะเริ่มมีมาแล้วเดี๋ยวต้องตัดใบทิ้งนะต้องตัดพยายามตัดใบทิ้งละแล้วก็โอ้โหให้ตายเธอนี่ใบกะเพรากินได้แล้วนะใบยี่หร่าด้วยค่ะยี่หร่าก็กินได้แล้วนะใบแมงลักค่ะได้เด็ดอีกแล้วนะใบแมงลักนี่คือยี่หร่าทั้งหมดเลยนะยี่หร่านี่กระถินนะคะกระถินนี่ยังไม่โตเลยยี่หร่าหมดเลยนะโอ้ยถือว่าโอเคนะคะยี่หร่าแล้วดูตรงนี้ที่เรายังไม่ได้เอาลงดินนะนี่ก็คือมะเขือเหมือนกันค่ะแล้วก็ใบโหระพาหมดเลยนะคะตรงนี้ยังไม่ได้เอาลงดินเพราะว่ามันยังเป็นต้นเล็กอยู่นะนี่ก็เหมือนกันโอ้โหมะเขือไปดูพริกกันค่ะโอ้ยกระเจี๊ยบอะไรจะสูงขนาดนี้นี่สูงเท่าตัวรถแล้วเนี่ยกระเจี๊ยบอ่ะดูดิโอ้ยพริกขอแดดออกอีกสักสิ้นเดือนเนี่ยขอให้ยังมีแดดนะเพราะว่ามันจะได้เก็บแล้วอ่ะดูค่ะพริกรดนี่เห็นไหมเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอให้แดดแบบมีแดดทุกวันนะคะถึงสิ้นเดือนเนี่ยเอาต้มยำเราก็จะได้เก็บพริกของรดแล้วนะโอ้โหกระเจี๊ยบรถต้นสูงมากเลยดูสิแล้วต้มยำไปอยู่ตรงนั้นนี่สูงเท่ารถแล้วนะกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะต้มยำนี่ให้ดูฝักโอ้โหยาวมากเลยอุ้ยนี่แก่แล้วอ่ะแล้วดูอันนี้ยาวมากเลยโอ้ยตายแล้วแก่แล้วใส่ต้องเก็บเอาเม็ดไว้กินไม่ไหวอะค่ะนี่นะกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบไม่ใช่อะไรนะนี่คือกระเจี๊ยบนะคะทั้งหมดเลยอุ้ย4-5ฝักเลยนะรถคงต้องเอาเก็บไว้อะค่ะก็กระชายก็ถือว่าโอเคนะกระชายเต็มแล้วค่ะเต็มกระบะตรงนี้เลยอ่ะนะรถก็ไม่กังวลเรื่องกระชายแล้วโอเคก็รอแค่สักประมาณรถไม่แน่ใจนะเดือนกุมภาน่าจะต้นแห้งไปหมดแล้วโหยกระเจี๊ยบอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นสูงมากเลยกระเจี๊ยบกับพริกนี่สูงแบบตอนรถไปนะสูงพอๆกันตอนนี้กระเจี๊ยบพุ่งมากเลยโอเคเราไปดูน้ำเต้าเห็นน้ำเต้าแล้วไหมอุ้ย
ันใหญ่โตโอ้โหล้านมากเลยนะน้ำเต้า1-2 ลูกโอ้ยกินไม่ได้ละคงต้องเก็บเอาไว้ทำพันนะคะ2 ลูกนี้นะโห6 วันเองไม่รอกันบ้างเลยอ่ะอุ้ยนี่ก็กินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าใหญ่ไปแล้วเนี่ยใหญ่มากเลยเนาะนี่อันนี้ยังพอได้นะยังกินได้มะละแล้วยังไม่เห็นลูกเลยมะละแตงก็คงเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเนาะอุ้ยแตงลูกใหญ่เลยคือมองไม่เห็นแล้วเราต้องตัดใบทิ้งตัดอะไรทิ้งหมดแล้วเนี่ยโอ้น้ำเต้าดูสิคะตรงนี้ยังเยอะอยู่เลยนะเห็นลูกเลยค่ะเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไปต้มกินดีกว่าเด็ดเลยแล้วมันเยอะเกินไปแล้วค่ะยังไม่ไปดูฝั่งข้างนอกนะฝั่งนอกก็มีนะคะโหระพาค่ะก็ยังอยู่สภาพดีอยู่นะโหระพานะคะโอ้แต่น้ำเต้าเกินไปค่ะใหญ่เกินกินไม่ทันนี่เห็นไหมผักบุ้งรสก็งามอีกรอบแล้วนะคะนี่รสได้กินผักบุ้งไป10 รอบแล้วเนี่ยผักบุ้งโหน้ำเต้าให้ดูน้ำเต้าอีกรอบโหวิ่งหนักมากเลยอ่ะเหมือนฟักเลยอ่ะอันนี้ก็ใบแมงลักนะคะได้ตัดอีกแล้วนะยี่หร่าที่ทนุถนอมมานานมากนะคะได้กินแล้วผักของรถถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เลยนะ